เรื่องมัน80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าป้อประสงค์ไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงปูนก็เป็นเรื่องของกรรมของเวรเขาเป็นชาวแม่กาคนพม่าเมืองมะละแมงงามล้ำเหมือนเดือนส่องแสงคนมาแย่งลงฮักสาวมาเมียบ่ยอมฮักไปมอบใจคือหนุ่มเจือเจ้าเป็นลูกอุปราชท้าวเชียงใหม่แต่เมื่อเจ้าชายจบการศึกษาจำต้องลาจากมาเมียไปเหมือนโดนมีดสับดาบฟันหัวใจยอมเป็นป้อใจนี่ตามมาเจ้าชายเป็นราชบุตรแต่สุดที่ฮักเป็นประมาผิดประเพณีสืบมาต้องร้างลาแยกทางโอ้ยเมื่อวันนั้นวันที่ก้องส่งคืนบ้านนางเจ้าชายก็จัดกระบวนจ้างไปส่งนางคืนทั้งน้ำตาตอมใจอะไรคืนคมถวายบังคมทูลลาสยายผมลงเจ็ดบาทบาทาขอลาไปก่อนแล้วจากนี้ใจก็ตอมใจตายมาเมียเลยไปบวชชีความฮักมักเป็นเช่นนี้แล้ว